สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวน่านกันแต่ว่าเราจะไม่หยุดที่จังหวัดน่านนะครับเราจะเลยไปพักที่หมู่บ้านสะปันนะฮะเราจะเริ่มเดินทางนะตั้งต้นตั้งแต่นราธิวาสนะเพื่อจะขึ้นไปจังหวัดน่านนะครับใจไปนะครับเอาเป็นว่าเริ่มตั้งแต่อำเภอร้องกวางนะจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็ขับรถส่วนตัวไปฟังจากเสียงรถของผมก็คงจะรู้นะครับว่าผมใช้รถประเภทไหนนะในการขับมาเที่ยวครั้งนี้อย่างที่บอกกันนะครับก็คือถ้าเราเหนื่อยก็ต้องหยุดพักนะครับอย่าพยายามฝืนขับนะฮะแวะพักบ้างจอดตามปั๊มบ้างนะฮะปั๊มที่ผมจะแนะนำก็ไม่แนะนำดีกว่าครับเพราะว่าปั๊มในเมืองไทยเราดีทุกปั๊มนะฮะแต่ปั๊มที่ถูกอกถูกใจผมเป็นพิเศษน่าจะเป็นปั๊มที่คู่กับนักมวยไทยมานานนะฮะเพราะเวลาผมเห็นนักมวยไทยซ้อมกระสอบทีไรก็จะเอสโซเอสโซเอสโซนะครับจึงแนะนำปั๊มนี้นะเพื่อให้ทุกคนได้หยุดพักผ่อนกันด้วยนะครับถนนที่เราขับมานะก็จะเป็นถนนค่อนข้างดีนะฮะมีบางจุดที่มีการก่อสร้างทางนะก็ให้ขับช้าๆนะระมัดระวังกันเป็นพิเศษนี่นะเราเดินทางมาถึงตัวเมืองจังหวัดน่านแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเลยไปที่หมู่บ้านสะปันเลยนะครับแล้วก็ขากลับค่อยแวะกลับเข้ามาในเมืองน่านนะครับจากตัวเมืองน่านนะครับผมใช้ถนนหมายเลข101แล้วเลี้ยวเข้าทางหลวงชนบทหมายเลข1169นะฮะแล้วก็จะไปประจบกับเส้น1081นะฮะ1081นี้เมื่อขับมาเรื่อยๆนะสิ่งแรกที่คุณจะเจอก็คือโค้งเลข3นะเป็นโค้งมหาชนนะก็ลงไปถ่ายรูปจะมีรูปบางคนติดมาด้วยก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าคนเยอะนะครับจากการเฝ้าสังเกตดูนะก็บางคนพอลงรถได้ก็เซลฟี่ทันทีนะบางคนก็อาจจะยังไม่ได้คิดท่าเซลฟี่มานะก็ต้องมายืนคิดว่าจะโพสยังไงดีนะก็ดูแล้วก็เพลินตาดีครับจริงถนนเส้นสาย1081นะก็จะมีจุดชมวิวเป็นระยะนะครับก่อนจะถึงอำเภอบ่อเกลือนะเมื่อเราขับมาเรื่อยๆนะก็จะผ่านบ่อเกลือนะเข้าสู่หมู่บ้านสะปันนะผมมาถึงก็ช่วงเย็นแล้วนะครับก็หาที่พักนะก็ได้ที่พักที่นี่แล้วครับอากาศค่อนข้างเย็นนะก็
พอได้ที่พักแล้วก็นอนแล้วครับพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวตื่นไปดูหมู่บ้านกันนะว่าจะเป็นยังไงนะเช้าแล้วครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปถ่ายรูปกันนะเดี๋ยวจะเก็บรูปไปฝากทุกคนนะครับนี่คือหมู่บ้านสปันนะฮะก็บรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นนะที่จริงแล้วหมู่บ้านสปันนะยังมีน้ำตกให้เที่ยวอีกครับแต่ด้วยเวลาจำกัดนะผมจึงรีบออกเดินทางกลับโดยใช้ถนนสาย1256นะฮะเป็นสายอุทยานแห่งชาติดอยภูคานะครับถนนค่อนข้างจะเล็กนะฮะแต่ก็ขับไม่ยากนะครับถนนค่อนข้างจะดีพอสมควรนะฮะขับมาเรื่อยๆนะก็จะเจอจุดชมวิวภูคา1715ผมไม่แน่ใจนะครับว่า1715นี่คืออะไรนะน่าจะเป็นหลักกิโลเมตรหรือเปล่าไม่รู้นะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยหมอกนะใครที่ชอบหมอกก็ถ้ามาจังหวัดดีๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ก็จะไม่เห็นอะไรเลยนะก็เห็นแต่หมอกอย่างนี้แหละครับThank you.
หลังจากชมหมอกกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินทางต่อนะด้วยรถคู่ใจคันนี้แหละครับมาถึงวัดภูเก็ตนะครับก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะที่ทุกคนมาก็จะต้องมาเที่ยวที่นี่นะครับผมก็ไม่พลาดครับจริงๆแล้วผมคนกลัวความสูงนะก็เลยไม่ค่อยกล้าเดินออกไปถ่ายรูปดิมสักเท่าไหร่นะก็ดูภาพกันไปแล้วกันนะครับเสร็จแล้วเราก็ขับรถไปยังจังหวัดน่านนะครับจุดสุดท้ายที่เราจะแวะในวันนี้นะฮะก็คือวัดภูมินครับเป็นสถานที่ที่ต้องมาเช็คอินนะฮะก็มีจุดไฮไลท์อยู่ที่ภาพอะไรอ่ะมีภาพที่น่าสนใจอยู่หลายภาพนะครับแต่ภาพที่เด่นคือภาพจิตรกรรมหรือหูแต้มนะฮะภาพปู่ม่านย่าม่านซึ่งเป็นคำเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทยลื้อในสมัยโบราณกระซิบสนทนากันผู้ชายสักหมึกผู้หญิงแต่งกายไทยลื้ออย่างเต็มยศ
สวยไหมล่ะครับออกจากวัดภูมินทร์นะก็เดินข้ามถนนมานิดเดียวเองนะฮะก็จะมาถึงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่านนะครับจุดที่ทุกคนมาเช็คอินถ่ายรูปกับซุ้มนิราวดีนะวันนี้ผมมาถึงนี่ใบไม่ค่อยจะมีนะดอกก็ไม่มีนะครับก็แต่ก็สวยแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับ